ลุงลงเป็นผู้ใหญ่ที่จะบวชลูกชายและผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านนับถือเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็เรื่องราวมันก็จะเกิดเหตุการณ์มีซอมบี้ในหมู่บ้านลามไป1ตัว2ตัว2ตัวเป็น4ซอมบี้ในหมู่บ้านเป็นร้อยๆตัวเป็นร้อยๆตัวไล่บี้กับซอมบี้วิ่งหนีซอมบี้จนสุดท้ายโดนกัดหรือไม่โดนอีสานซอมบี้เป็นภาพยนตร์ที่บทดีมากแล้วก็สนุกมากแต่ไม่บอกว่าใครเป็นซอมบี้ที่เห็นแต่งซอมบี้ลุงอาจจะไม่ได้เป็นซอมบี้ก็ได้นะไม่ต่างจากซอมบี้ที่อื่นเลยแต่ซอมบี้เรื่องนี้มันเกิดที่อีสานท่านไปดูอีสานซอมบี้ท่านจะมีความสุขและท่านจะสนุกท่านจะนั่งไม่ติดโซฟาแล้วท่านจะมันไปกับอีสานซอมบี้ไปดูกันในโรงนะ